You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment จริงๆเราก็เพิ่งกลับมาจากเวียดนามนะครับก็ไปดูทั้งเรื่องของไซต์วิสิตของ RBF แล้วก็สีนาพรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอท้าวความคือวันแรกเรามีการไปเจอเคแบงค์เวียดนามนะครับก็เพื่อเป็นการแชร์มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอาลุกเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับก็ทางเคแบงค์เนี่ยก็คิดว่า GDP growth เนี่ยถือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับสำหรับเวียดนามแล้วก็ปี2024เนี่ยคาดว่า GDP growth น่าจะขึ้นไปเป็นประมาณ 5.7% นะครับจากปีที่แล้วที่อยู่ที่มัน 5% ต้นๆนะครับก็สาเหตุที่เคแบงค์เชื่อในเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือ export ดูฟื้นตัวนะครับจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็สอดคล้องไปตาม global economy ที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับถ้าดูส่งออกรายประเทศแล้วก็สินค้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วง December ของเวียดนามเนี่ยเริ่มเทิร์นเป็นบวกนะครับ double digit เลยนะครับแล้วก็ market share ของเวียดนามในตลาดส่งออกเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดนะครับในรอบ9ปีเลยนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือการลด VAT นะครับลงเหลือ 8% นะครับอันนี้จะถูก extend ไปกลางปีนี้นะครับก็คงจะช่วยในเรื่องของ consumption ในประเทศได้นะครับเรื่องที่3นะครับก็รัฐบาลเนี่ยมีแผนในการเพิ่มเงินเดือนให้กับ public sector นะครับประมาณ 32% ในปีนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มอีก7% ต่อปีหลังจากนี้นะครับก็เพื่อเป็นการ support ในเรื่องของกำลังซื้อในประเทศด้วยนะครับครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือtourism recovery นะครับซึ่ง situation ณตอนนี้ก็คล้ายๆไทยนะครับก็เขาเองก็ยังขาดของจีนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ total tourist เนี่ยคิดเป็นประมาณ 70% ของ pre covid แล้วนะครับการที่มันค่อยๆ recover เนี่ยมันก็ช่วยลดในเรื่องของ unemployment rate ได้ด้วยนะครับเพราะว่ากว่า 40% ของการจ้างงานในเวียดนามอยู่ใน service sector นะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่สุดแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็เราเลยมีมุมมองที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนามแล้วก็ consumption ในเวียดนามหลังจากนี้นะครับจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง RBF ทั้งสีนานาพรเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับ consumption ในเวียดนามมาโดยตลอดนะครับในช่วงปี2023เนี่ยซึ่งปีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับก็สำหรับตัว RBF เนี่ยเรามีการพาลูกค้าเนี่ยไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับพร้อมกับทางCFO ด้วยนะครับก็โรงงานเนี่ยที่ไปเนี่ยมันก็คิดว่ามันกำลังการผลิตเนี่ยเป็นประมาณ 13% นะครับของ food coating ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยคิดไว้มัน 4% ของรายได้ทั้งหมดของ RBF นะครับก็จากภาพของการเอ็กซ์พอร์ตของเวียดนามที่มันดีขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้ RBF เนี่ยเริ่มเห็น break even นะครับในบางเดือนเพราะว่ากว่า 80% ของลูกค้าในเวียดนามของเขาเนี่ยเป็น exporters นะครับทาง CFO เนี่ยก็เลยคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะ break even ได้ทั้งปีนะครับดังนั้นสำหรับโรงงานนี้เนี่ยหลังตามกฎหมายเวียดนามเนี่ยเขาจะได้รับ tax exempt ไปอีก2ปีนะครับแล้วก็หลังจาก2ปีเนี่ยโรงงานจะได้ tax reduction อีก 50% อีก4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยสำหรับ RBF เนี่ยก็ถือว่าเป็น strategic location นะครับเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยทำให้ประหยัดค่าขนส่งนะครับรอบแบตเตอรี่ถูกกว่าไทย 13% นะครับมี supply seafood ค่อนข้างเยอะแล้วก็ labor ถูกกว่าไทยเล็กน้อยนะครับสำหรับ RBF แล้วก็เรามีการพูดคุยกับทาง CFO คร่าวๆนะครับเรื่องงบไตรมาส4นะครับก็อาจจะเราคาดคอร์โปรฟิตอยู่ที่ประมาณ179ล้านนะครับก็จะบวกมา 55% year on year นะครับแต่ว่าลบ 7% Q on Q นะครับมี FX loss ประมาณ20ล้านนะครับก็เลยจะทำให้ net profit เนี่ยลดลง Q on Q ค่อนข้างเยอะนะครับถึง 24% เลยนะครับก็สาเหตุขอเล่าถึงสาเหตุการเติบโตของ year on year ก่อนนะครับเพราะจริงๆ RBF ก็เติบโตมาโดยเรื่อยๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็หลักๆเนี่ยมันโตมาจากฟู้ดโคตติ้งนะครับโตได้ค่อนข้างดีแล้วต้นทุนในเรื่องของแป้งสาลีเนี่ยมันก็ลดลงนะครับสัดส่วนมันใหญ่ขึ้นมาร์จิ้นเซกเมนต์นี้ดีขึ้นก็เลยทำให้ท็อปไลน์ก็มาร์จิ้นเนี่ยขยายตัวนะครับแล้วก็สาเหตุในการลดลงของ Q on Q เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ product mix ที่แย่ลง
นะครับไอสินค้าที่เป็น high margin เนี่ยมันโดนเลื่อนไปส่งในไตรมาสที่1ปีนี้นะครับเลยทำให้ยอดขายเนี่ยมันหายไปนะครับสำหรับไตรมาสที่4อันนี้ก็สำหรับ RBF นะครับก็ในวันที่3เนี่ยเราก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของสิงห์ธนาพรนะครับกับทางทีมไออาร์นะครับก็เพื่ออัปเดตในเชิงของสถานะของโรงงานณปัจจุบันนะครับก็ลายการผลิตที่วางขายแล้วจริงๆเนี่ยก็คือลายของโลตัสนะครับ 70% ของLotus ได้ใช้กำลังการผลิตมัน 70% นะครับหรือว่าสามารถผลิตได้ประมาณ 35,000 ซองต่อเดือนณปัจจุบันนะครับส่วนไลน์เบนโตะเนี่ยจริงๆก็พร้อมรันแล้วนะครับแต่ว่าบริษัทคิดว่าจะค่อยๆแรมป์โปรดักชันไปถึง 70% เนี่ยหรือว่ามัน 42,000 ซองต่อเดือนเนี่ยภายในไตรมาส2ปีนี้นะครับส่วนไลน์ของ Jelly เนี่ยก็เพิ่งอินสตอลไปนะครับก็เพิ่งเทสต์รันกำลังอยู่ในช่วงเทสต์รันนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะไปถึง 70% ได้เนี่ยหรือว่าประมาณ100,000ซองต่อเดือนเนี่ยภายในไตรมาสที่3ปีนี้นะครับก็จริงๆก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันก็ค่อนข้างช้ากว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ตอนต้นปีนะครับมันก็เลยทำให้การขยาย coverage ท้องการขายเนี่ยมันก็ช้าตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสิงห์ธนาพรสามารถควบคุมสามารถเจาะตลาดmodern trade ได้ 100% ของทั้งประเทศแล้วนะครับส่วน traditional trade อยู่ที่ประมาณ 60%นะครับโรงงานของเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลเคชันที่ดีนะครับสำหรับสิงห์ธนาพรนะครับเพราะว่า1เนี่ยมันโรงงานเนี่ยใช้คนน้อยกว่าโรงงานที่ไทยถึง 90% นะครับแล้วก็พวกค่า labor เนี่ยมันถูกกว่าที่ไทยประมาณ 14% นะครับแล้วก็จากที่ไปดูโรงงานมาเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับการขยายในอนาคตเพื่อรองรับดีแมนด์จากต่างประเทศค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเวียดนามก็ได้พูดคุยกับคนโลเคอลแล้วก็รวมถึง store manager ของ GoGoWeb นะครับที่พี่ทิพย์น่าจะมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับก็เขาบอกว่าสินค้าของสินธนาพรเนี่ยถือว่าเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากนะครับสำหรับคนเวียดนามนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเมื่อโรงงานพร้อมแล้วนะครับ channel การขายการกระจายเนี่ยมันพอสมควรแล้วนะครับกำลังซื้อคนเวียดนามจากที่ฟังเคียร์แบงค์อัปเดตมาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็เลยมีมุมมองบวกสำหรับ S&P นะครับสำหรับปีนี้นะครับส่วนเรื่องของการพรีวิวงบไตรมาส4เนี่ยจากที่การอัปเดตจากทางทีม IR เนี่ยอาจจะเป็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับก็เราคาด Core Profit น่าจะเป็นnew high นะครับอยู่ในช่วง180ล้านจนถึง200ล้านนะครับก็ค่อนข้างอินไลน์กับที่เราทำเอาไว้ทั้งปีนะครับหลักๆในการเติบโตเนี่ยมาจากรายได้ในไตรมาส4ที่ปกติก็เป็น high season ของเขาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเบ็ดตกเนี่ยมันก็จะทำให้ในเชิงของ gross margin เนี่ยมันสามารถขยายตัวได้นะครับจาก product mix ที่ดีขึ้นแล้วก็มี contribution จากโรงงานเวียดนามด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสินาพรจัดในเรื่องของ preview meeting แบบละเอียดทีนึงเนี่ยในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกรอบนะครับก็โดยสรุปสำหรับ recommendation เนี่ยเราก็ยังเป็น outperform rating นะครับสำหรับสินาพรนะครับ target price อยู่ที่ 25.6 บาทนะครับวันนี้เทรดอยู่ที่มัน21เท่าหรือว่าลบ1 SD ด้วย outlook ที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ valuation ที่มันค่อนข้างถูกเนี่ยเราก็ค่อนข้างชอบสินธนาพรนะครับในส่วนของ RBF เนี่ยเราดาวเกรดลงมาเป็น neutral นะครับ target price เท่าเดิม13บาทนะครับหลักๆเนี่ย outlook ดีนะครับแต่ว่า valuation เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับปี2024เนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ 30.5 เท่านะครับสูงสุดในกลุ่ม F&B แหละนะครับแล้วก็ขนาดที่โกรธเนี่ยก็พอๆกับเพื่อนนะครับ ROE ก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับนอกจากงบระยะสั้นเนี่ยก็แย่ลงในเชิงQ1Q ด้วยนะครับก็น่าจะพอกดดันราคาหุ้นในระยะสั้นพอสมควรนะครับก็เลยเราเก็บเป็นดูโชคนะครับพี่บอมก็สำหรับเปเปอร์ในเรื่องของทริปไปเวียดนามก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอเคได้เลยครับไมกี้วันนี้ขอบคุณทางไมกี้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีน้องของเราไปเวียดนามมานะครับแล้วก็กลับมาอาจจะมีอาการแบบเป็นหวัดเล็กน้อยนะครับเลยทำให้เสียงอาจจะดูอู้อี้ไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมสรุปให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้ว RBF เนี่ยคือดีแต่ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ valuation เริ่มตึงนะครับไมกี้ก็เลยเลือกที่จะมีการดาวเกรดนะส่วนสีธนาพรเนี่ยนะครับคือดูจากราคาหุ้นนะครับคือ
แผนของเขาเนี่ย on plan นะครับกำไร180-200 ล้านใน Q4 คือน่าจะ on plan น่าจะทำได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูจากราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะนะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยศรีธนพรก็เล่น earning Q on Q higher high ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่นตัว expansion เวียดนามนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามแผนนะครับแต่ล่าสุดก็เหมือนโดนเซลล์ออนแฟกลงมานะครับราคาหุ้นก็กลับมาแกว่งตัวเป็นลักษณะของกรอบไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะครับก็ถ้าดูจากทรงตรงนี้ราคาหุ้นก็ผมว่าจริงๆแล้วมันเริ่มลิมิตดาวไซด์แล้วแหละนะครับ16 บาท 15 บาทเนี่ยเริ่มลิมิตดาวไซด์แล้วแต่ว่าราคาหุ้นคงเล่นอยู่ในกรอบไปสักระยะนึงก่อนแล้วอาจจะต้องรอดู S curve ใหม่เช่น expansion ที่เร็วกว่าที่คาดการไว้เช่น gross margin ในเวียดนามสามารถดึงประเทศไทยขึ้นแล้วทำให้ศรีธนพรทั้ง listed ขึ้นได้แบบนี้นะครับพวกนี้ก็ต้องมานั่งติดตามกันดูแต่ว่าระยะสั้นๆผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะยังแกว่งอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 16-18 บาทไปอีกสักระยะนึงก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูผู้บริหารให้เอาลุกนะครับอย่างที่ไมกี้บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการให้เอาลุกนะครับในฝั่งของตัวโทนมีติ้งซึ่งแน่นอนครับจะมีมีติ้งในฝั่งของปีเอาลุกในปี2024ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยประชุมจะจัดขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน valuation ลบ1 standard deviation PE ที่บริเวณประมาณ20เท่านะครับเราก็เลยคิดว่าเปิด upside to ราคาเป้าหมายของเรานะครับที่บริเวณประมาณ25บาทเนี่ยนะครับก็พอสมควรนะครับก็แนะนำให้ทอยสะสมอีกครั้งนึงได้นะครับ